หูหลัวโปปีจื่อจมูกแครอทเหมียวเหมียวหนีเจอมากวงชื่อหูหลัวโปยาหนีย่าตัวชื่ออีเซียฉีทาเตอร์ใช่มามาซัวเหมียวเหมียวทำไมลูกถึงกินแต่แครอทล่ะลูกควรกินผักอื่นให้มากกว่านี้แม่พูดชื่อหวานฟ่านเหมียวเหมียวเผาเต้าไหว้เมียนชี่หวานเลอเหมียวเหมียวอัวเมินเต้าหน้าเปียนชี่จัวหมาอีปาติงติงเจี้ยวทาหลังจากรับประทานอาหารเหมียวเหมียวก็วิ่งออกไปเล่นข้างนอกเหมียวเหมียวไปที่นั่นเพื่อจับมดกันเถอะติงติงเรียกเธอเต้าสู้เสียเตอหมาอีเจินตัวถ้าเมินเดี๋ยวเตอไถเจอหมีลี่เดี๋ยวเตอทัวเจอต้าชิงโฉงหมางเตอปู้เตอเลอใต้ต้นไม้ใหญ่มีมดอยู่มากบางตัวลากเมล็ดข้าวบางตัวลากหนอนตัวใหญ่ดูมันยุ่งมากทูหลานเหมียวเหมียวแย่ต้าเจี้ยวฉี่หลายเหวียนหลายอี้จื้ออี้จ๋าเอียนเทียนทาเตอปีจื้อจิ้งหลานเปี้ยนเต๋อจางจางเต๋อหงหงเต๋อเปี้ยนเฉิงเลออีเก้อต้าต้าเต๋อหูหลัวโปทันใดนั้นเหมียวเหมียวร้องลั่นในชั่วพริบตาจมูกก็เปลี่ยนเป็นสีแดงยาวเหมือนแครอทขนาดใหญ่หนีเหล่าซื่อชื่อหูหลัวโปสวยอีฉายหุ้ยจางชูหูหลัวโปปีจื่อยาคุณกินแต่แครอทอย่างเดียวนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณถึงมีจมูกเหมือนแครอทหวานสร้างชื่อฟ่านเตอสือโฮทาเมินฟาเซียนเหวียนหลายฉีทาเตอใช่เหย่เหินเห่าชื่อตังหลานลาทาเมินเตอปีจือเหย่เหินควายเปี้ยนหุยเลอเหวียนหลายเตอย่างจือเมื่อทานอาหารข้ามเหมียวเหมียวพบว่าผักอื่นๆก็อร่อยเช่นกันแน่นอนจมูกของเหมียวเหมียวก็เปลี่ยนกลับเป็นรูปร่างเดิมอย่างรวดเร็วถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ